สวัสดีครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาทักทายกันรอบค่ำนะครับก่อนจะเลิกงานก็พอดีเพิ่งจะทำซองเสร็จนะครับเป็นงานของลูกค้าเป็นทรงมีดเน็บคออินทิกันนะครับพร้อมซองขายเด็กจำนวน2เล่มนะครับก็เลยถือโอกาสมาอัปเดตงานให้ได้ชมกันนะครับพร้อมกริปล็อกเข็มขัดนะครับด้ามไม้พยุงใส่หมุดโมเสสให้สวยๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นมีดคอเน็บคออินทิกันทรงใหม่ที่ทำนะครับตีขึ้นรูปด้วยความร้อนจากเหล็กเผากลมนะครับน้ำหนักกำลังดีนะครับขนาดใบ11นิ้วนะครับตัวสันหนา8มิลไล่เรียวปลายนะครับตัวคอนี่ความหนา1นิ้วนะครับด้ามพยุงสวยๆเลยครับเล่มนี้ลูกค้าท่านที่สั่งไว้ก็จะจัดส่งให้ในวันพรุ่งนี้นะครับน้ำหนักดีครับผมจับกระชับมือมากครับผมงานสเปคนี้พร้อมซองไข่เด็กราคาอยู่ที่ 4,200 บาทนะครับมาดูเล่มถัดมาครับก็จะเป็นมีดเหน็บคออินทิกันเหมือนกันนะครับคนละทรงกันตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นซองไข่เด็กหุ้มหนังก็ลองทำแล้วมันซองไข่เด็กมันก็ค่อนข้างจะใหญ่แล้วนะครับถ้าเอาหนังมาหุ้มมันก็จะใหญ่ขึ้นอีกก็เลยใช้เป็นหนังผสมกับคายเด็กก็ผมว่ามันสวยลงตัวไปอีกแบบหนึ่งนะครับงานสเปคนี้อยู่ราคา 4,500 บาทนะครับพร้อมซองตามแบบตามสเปคเลยนะครับมาดูตัวเล่มกันครับผมขนาดความยาว11นิ้วนะครับคอหนา1นิ้วปักหมุดโมเสสให้สวยๆครับผมด้ามไม้พยุงน้ำหนักดีจับกระชับมือครับผมหากพี่ๆท่านใดสนใจจะสั่งงานมีดเน็บคออินทิกันสเปคนี้นะครับก็ทักไลน์มาได้2เบอร์นะครับที่เบอร์0902829923และเบอร์0642416223ครับผม2เบอร์ทักทายมาสอบถามรายละเอียดนะครับระยะเวลารองานก็ประมาณ1เดือนนะครับเพราะว่างานค่อนข้างจะแน่นทั้งงานมีดแล้วก็งานซองนะครับส่วนพี่ๆท่านใดที่สั่งงานเอาไว้แล้วก็บางส่วนมีดก็เสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ทำซองแล้วก็ส่งได้เลยก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับเพราะว่างานมันแน่นจริงๆครับผมก็ทำทุกวันไม่มีวันหยุดเลยครับเล็งให้เต็มที่แล้วครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมาอัปเดตงานให้ชมเพียงเท่านี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรมากถ้าหากไม่เป็นการ
รบกวนเวลาก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีผลงานดีๆออกมาให้ได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามทุกท่านครับผม